มากันที่สนาม SCG Stadium เมื่อวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นฟุตบอลนัดสุดท้ายนัดปิดฤดูกาลของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพบกับทีมนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC นะครับถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้ทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราจะไม่สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับแต่ว่านัดสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนกองเชียร์ที่น่ารักของเราตลอดทั้ง1ฤดูกาลที่ผ่านมาที่พร้อมซัพพอร์ตเดินทางไปให้กำลังใจเชียร์นักเตะกิเลนพยองของเราไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลนะครับเพราะฉะนั้นเกมในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทุกคนต้องเต็มที่ครับนัดนี้เรเน่เดอเซียมีการให้โอกาสนักเตะหลายต่อหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าไหร่ได้ลงมาเล่นในเกมนัดสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าไอซ์กำพลปฐมอรรถกุลเจ้านุกชิชนกชัยแสนสุรินทร์นะครับรวมไปถึงมงคลนำนวดและธีรชัยงามเจริญด้วยนะครับนี่ฮะพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ถึงแม้ว่าจะยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่แต่ว่าก็เดินทางมาให้กำลังใจเพื่อนติดขอบสนามช่วงนี้ว่างๆก็แจกลายเซ็นแฟนคลับไปก่อนครับนี่ครับบรรยากาศของสปอนเซอร์ใจดีของเราที่จัดขึ้นในนัดสุดท้ายของฤดูกาลก็มีธีมคอนเซปต์ว่า MTUTD Thank You Party 2013นะครับคือจบเกมการแข่งขันก็จะมีการเลี้ยงขอบคุณมีอาหาร20กว่าร้านมาเปิดซุ้มนะครับรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆจะไม่มีเพียงแค่เครื่องเสียงแล้วก็ดนตรีนะครับเพราะอยู่ในช่วงของการไว้อาลัยอยู่นั่นเองครับอยู่กับแฟนคลับพันธุ์แท้นะฮะรู้สึกเชียร์มาแล้วหลายดิวิชั่นแล้วบางทีวันซ้อมก็ยังตามมาให้กำลังใจนักเตะของเราในวันซ้อมด้วยเชียร์กันมานานหรือยังครับก็เชียร์มาตั้งแต่ที่มีอัศจรรย์ปูนอยู่สังเดียวครับตอนนั้นกองเชียร์ไม่ยังน้อยอยู่ครับเริ่มจะขึ้นมาจากดิวิชั่น1นะครับตั้งแต่ช่วงนั้นก็จะมีแต่คุณพ่อคุณแม่น้องตองกวินครับเพิ่งก็เคยให้เป็นในยุคของคุณลูกคุณหลานก็ต้องเชียร์เมืองทองด้วยค่ะเป็นคนดูแลเรื่องน้ำมะพร้าวนี่นักบอลจะชอบมากก็จะเป็นคนส่งมาให้ผลไม้คือกล้วยที่คุณตาปลูกไว้ก็จะส่งมาให้ตลอดทุกๆนัดที่มีการแข่งขันค่ะก็ค่อนข้างจะสนิทกับนักบอลนะครับเห็นบังคับนักบอลถ่ายรูปหมู่ได้ได้สนิทกันคือโดยเฉพาะกัปตันทีมโก้นะทุกคนน่ะน้องตองเนี้ยก็สนิทกันคุ้นเคยนะคะสโมสรนี้มันเหมือนเป็นครอบครัวของเราใช่ไหมฮะครับเรามาดูกันจนเป็นความเคยชินน่ะเลยถึงเวลาก็ต้องมาดูช้ำไม่ช้ำไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็คือจนกระทั่งเขาอยากจะทำสวนเนี่ยอย่างคุณพลเนี่ยก็จะดูแลคือช่วยให้คำปรึกษาเขาก็มาคุ้นเคยคุยกันมายุคคุณหลานบ้างชอบใครเป็นพิเศษในเมืองทองผมชอบพี่ตองครับครับทำไมครับเพราะความใฝ่ฝันผมคืออยากเป็นประตูครับก็เป็นได้ครับก็อย่างนี้นักฟุตบอลคนอื่นได้ฟังก็น้อยใจดิผมก็ชอบหลายๆคนนะครับแต่คือชอบพี่ตองเป็นพิเศษเลยครับชอบเป็นโกชอบโกครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนเขาเป็นนักกีฬาของเรียนชมประธานวิทยาด้วยเวลามีกีฬาก็เล่นกีฬาโรงเรียนแล้วก็มาเรียนฝึกเรียนที่เมืองทองอยู่ 2-3 ปีแต่บางครั้งก็หยุดไปเพราะว่าเขาติดเรียนพิเศษนะสุดท้ายขอตัวแทนเป็นกำลังใจให้กับนักเตะของเราแล้วก็ฝ่ายบริหารนะฮะรู้สึกว่าปีนี้เราไม่ได้แชมป์ก็ค่อนข้างท้ออยู่หลายแผนกอยู่เหมือนกันอยากให้เป็นตัวแทนให้กำลังใจครับก็ไม่เป็นไรครับเรามีการบริหารที่ดีแต่ว่าอาจจะได้แชมป์บ้างหรือไม่ได้แชมป์บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้กำลังใจกันเพราะว่าครอบครัวของเมืองทองเนี่ยยิ่งใหญ่ฮะเราไปเชียร์ที่อื่นต่างถิ่นไปเป็นทีมเยือนเราก็ไปเชียร์กันอย่างคับคั่งซึ่งอันนี้เป็นความอบอุ่นอย่างหนึ่งแล้วก็ร้องเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนานนี่เป็นความสุขอย่างนึงนะครับก็เราก็จะเชียร์ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เชียร์ไปเรื่อยๆค่ะลองแชมป์ก็ลองแชมป์ยอดเยี่ยมค่ะโอเคค่ะนะครับค่ะนี่แหละครับคือความน่ารักของกองเชียร์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับไม่ได้มาเชียร์เพราะว่าทีมนี้เป็นแชมป์อย่างเดียวนะครับ
ที่นี่เหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วล่ะครับทุกคนมาพบปะมาพูดคุยกันแล้วก็มาสนุกสนานร่วมกันท้ายที่สุดแล้วทีมคว้าแชมป์ได้หรือคว้า3คะแนนได้ทุกคนก็มีความสุขในการกลับไปทำงานต่อในสุดสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับพี่ครับบรรยากาศยังคึกคักอยู่นะครับอุลตร้าไพโลได้ข่าวว่านัดสุดท้ายในฤดูกาลเนี่ยโซน S เนี่ยจะมีการโชว์ธงโชว์การเชียร์ที่ตื่นตาตื่นใจก็ถือว่าเป็นสีสันของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับที่มีบรรดาแฟนคลับที่รักจริงในตัวของสโมสรและพร้อมจะสนับสนุนสโมสรอย่างเต็มที่ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนจากทางสปอนเซอร์ใจดีอย่างยามาฮ่านั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดู11ผู้เล่นตัวจริงของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดไอซ์กำพลเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คซ้ายใช้มงคลนำนวด2เซนเตอร์ดาโนเซียก้าลีควานชอนแบ็คขวาเป็นอาทิตย์ดาวสว่างมิดฟิลด์ดัสกรทองเหลากัปตันทีมมาริโอยูรอฟสกี้ศิวกรจากขุปัสสาตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเกมแรกของเจ้านุกชิดชนกชัยแสนสุรินทั้งฝั่งขวาเจ้าหนุ่ยสราวุธมาสุขหน้าเป้าเป็นเจ้าบี้ชัยนรงทาทองนะครับมีการโรเตชันนักเตะเกิดขึ้นมากมายเลยก็ให้โอกาสน้องๆหลายต่อหลายคนที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาเริ่มเกมการแข่งขัน SCG เมืองทองยูไนเต็ดเคลียร์ลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับมาในชุดเก่งเสื้อแดงกางเกงดำนาทีที่17ครับลูกยกของมาริโอยูรอฟสกี้แล้วตัวจบเนี่ยเป็นชิดชนกนะครับแม่ลงเล่นเกมแรกตั้งแต่ย้ายมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยิงประตูได้ทันทีเลยล่ะครับอายุยัง18ปีอยู่นะครับยังมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าได้อีกเยอะสำหรับเจ้านุกชิดชนกชัยแสนสุรินทร์นี่ครับเพื่อนๆร่วมทีมก็เข้าไปให้กำลังใจเจ้านุกกันยังมีโอกาสแสดงฝีเท้าในฤดูกาลหน้านะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่แต่ว่าช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับนาทีที่41นกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC ก็มาตามตีเสมอได้จากลูกสวนกลับแล้วก็เป็นภูวดลสุวรรณชาตินะครับชาร์จจ่อผ่านมือเจ้าไอ้กำพลเข้าไปจบครึ่งแรกเสมอกัน1ประตูต่อ1ครึ่งเวลาหลังครับเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาเกมสุดท้ายของเจ้าตัวในการรับใช้สโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงการอำลาแม่เจ้าดัมมี่นาทีที่71ภูวดลสุวรรณชาติยิงไกลสวยงามมากชัยนาทนํา 2-1ก่อนที่ความพยายามของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดจะมาสำเร็จในนาทีที่86ครับดาโนเซียก้าวันนี้เล่นหลายตำแหน่งเหลือเกินทั้งเซ็นเตอร์มิดฟิลด์แล้วก็สไตรเกอร์ก็มายิงประตูตีเสมอให้กิเลนพยองไล่ชัยนาทมาเป็น2ประตูต่อ2นะครับช่วงท้ายพยายามจะบี้เอาประตูชัยแต่ก็ไม่ทันจบเกมการแข่งขันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดก็เสมอกับนกใหญ่พิฆาตชัยนาท FC ไปอย่างสุดมัน2ประตูต่อ2ครับช่วงท้ายของงานนะครับก็มีการขึ้นมากล่าวอำลาของเจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาแล้วก็กล่าวขอบคุณของกองเชียร์ที่น่ารักของเราที่มาร่วมซัพพอร์ตสโมสรตลอด1ฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่สามารถป้องกันแชมป์ได้ก็ตามทีขอบคุณเจ้ามุ้ยเองก็ถือว่าเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปสู่สโมสรอัลติโกมาดริดในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับที่เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาบอกนะครับว่าที่นี่ไม่ใช่ฟุตบอลไม่ใช่สโมสรฟุตบอลแต่เราคือครอบครัวเดียวกันนั่นเอง